ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะเขาก็จะมาแต่งหน้าแบบไปทํางานนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังจะไปทํางานเนาะก็คือเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยเพื่อไม่ให้รอช้านะคะเดี๋ยวไปดูเลยนะคะว่าแต่งยังไงอย่างแรกนะคะวันนี้ควรจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นนะคะสําหรับคนที่ผิวแห้งเนาะคงใช้ตัวนี้ลองใช้มาแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะคะก็ยังไม่เคยเจอแบบที่โอเคกับเราขนาดนี้ตัวนี้เป็นเบอร์25นะคะเป็น Honey Bright Honey Bright หรือเปล่าคะไม่ออกมั่วมี SPF ด้วยนะคะที่ A บวก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 นะคะเป็นสีแบบนี้เลยคือสีมันค่อนข้างกับโอเคกับตัวมากกับหน้ามากเลยนะคือลงอย่างอื่นเอาไว้หมดแล้วเนาะอะไรที่เตรียมผิวเราก็เตรียมไปแล้วบาว่าจะมาเริ่มที่คุชชั่นเลยแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะสำหรับการลงรองพื้นนะคะซึ่งหน้ามันก็ไม่ค่อยจะสว่างมากเกินไปเนาะเพราะปกติเขาจะลงรองพื้นที่ไม่โคตรสว่างโคตรแบบสว่างแล้วก็เพิ่งรู้ว่าผิวเต็มเป็นคนผิวหน้าแห้งนะคะก็เลยต้องมาใช้แบบนี้แทนเนาะเป็นคูชั่นเนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้คูชั่นก็ได้ใช้เนื้อรองพื้นก็ได้แต่เอาที่มันเหมาะกับหน้าเราอะนะเพราะว่าปกติเราใช้เนื้อแมตต์อะมันแบบแห้งแกมันตกร่องมันนู่นนี่นั่นบลาบลาบลานะโอเคเดี๋ยวเราขอไปเปิดหน้าต่างก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นลงแป้งกันเลยนะคะต่อไปจะลงเป็นแป้งพับเนาะตัวนี้เลยตัวนี้เป็นของวีโอBDO นะใช่ชื่อเบอร์25นะคะค่อนข้างที่จะเข้มเหมือนกันโอเคค่ะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวกล้องจะตกนะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวมาลงเป็นแป้งฝุ่นกันเลยเนาะไปอย่างรวดเร็วแป้งฝุ่นของเรฟลอนตัวนี้ซึ่งยังไม่จางหายไปไหนยังอยู่กับเรานะคะเออลืมบอกเลยว่าตัวนี้มันเบอร์อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวลืมเตรียมปากเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวจะทามันเป็นของ Intuit นะแต่ตัวนี้เป็นลิปบาล์มเนาะลิปบาล์มของ Intuit นะเออมาเลยจริงๆแล้วคนเป็นคนชอบใช้ลิปบาล์มแล้วก็ลิปมันมากเลยนะเพราะว่าแบบเป็นคนที่ปากค่อนข้างแห้งเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ลืมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปที่คิ้วเลยเนาะด้วยความรวดเร็วมากคิ้วเป็นดินสอเขียนคิ้วธรรมดาเบยนะจ๊ะไม่ได้แบบอะไรเลยเป็นสีเข้มเนาะ
เพราะคิดแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนคิ้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ดินสอที่ไม่จำเป็นต้องใช้ของดีหรอกใช้ที่เราถนัดก็พอแล้วจริงๆนะใช่ค่ะเราเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็มีมนุษย์อยู่ในห้องถ้าจะเห็นก็คือเห็นจะเห็นไหมกระจกข้างหลังหยุดหุบโป๊ะหุบปากพูดหุบพูดหุบปากเดี๋ยวนี้นะโอเคเราก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพิตานะจ๊ะอืมจะไปทำงานใช่เดี๋ยวเราจะไปทำงานเดี๋ยวใช้เป็นบัสออนเหมือนเดิมเลยปกติเราจะใช้สีน้ำตาลนะมันก็จะออกเอาให้มันมีสีนิดเดียวเยอะก็เอาให้มันเห็นเลยนะว่ามันมีสีนะประมาณนี้นั่นแหละประมาณนี้นะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะมันก็จะได้ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะมากรีดอินไลเนอร์นะคะเป็นคนที่ไม่ชอบกรีดเราฉะนั้นใช้วิธีการกรีดอินไลเนอร์แทนเนาะเรียบร้อยจ้ะต่อไปอันนี้นะอะไรนะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปัดแก้มเลยด้วยความเร่งรีบเนาะก็จะปัดแก้มเลยปัดไม่ปัดยังไงก็ได้ให้ไม่ให้เหมือนคนแก่ปัดอ่ะปัดข้างบนหน่อยเนาะเรียบร้อยแล้วตอนนี้คืออันนี้คือแบบปัดแบบคาดจมูกมาเลยนะความบ้องแบ๊วส่วนตัวล้วนๆค่ะต่อไปเนาะจะเป็นไฮไลท์เราใช้นิ้วนะอ
โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะไฮไลท์แต่ว่าคงจะไม่คอนทัวร์ผมหน้าเนาะเพราะว่าตอนนี้ขี้เกียจอย่างรุนแรงไม่คอนทัวร์นะคะก็เลยข้ามมันไปทาลิปเลยนี่ตอนนี้ก็คือเตรียมไว้แล้วใช่ไหมก็จะไอ้นี่เราก็ใช้ลิปของ Intuit นะตัวเนี้ยเป็นของ Intuit นะแต่ว่าแบบใช้จนตัวไอ้ตรงเนี้ยมันออกไปแล้วหลุดออกไปแล้วนะซื้อที่วสันต์129 บาทป่ะใช้วิธีการทาแบบไม่เต็มปากนะคะเพราะว่าตอนนี้ปากค่อนข้างมันโอเคเดี๋ยวขอไปทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะการแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตัวแต่งไปทํางานนะคะตอนนี้คือมองไม่เห็นตาเลยทําไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรแต่แล้วก็คือมองไม่เห็นตาเลยนะโอเคก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะถ่ายรูปแปะไว้ให้ดูชัดๆว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้อันในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูรูปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย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 